สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับบริเวณบ้านแม่ตาน้อยซึ่งตอนเนี้ยข้างในบริเวณบ้านปงเรียนอ่วมมากนะครับแต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเนื่องจากว่าถนนเนี่ยมีกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลแวงตันไม่สามารถเข้าไปที่เกิดเหตุบ้านปงเรียนได้นะครับเบื้องต้นรับแจ้งมีคนสูญหายนะครับรับแจ้งมีคนสูญหายแล้วก็น้ําสูงมากนะครับน้ําป่าไหลหลากซึ่งตอนนี้แอดมินกับทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพเวียงตานนะครับมาอยู่กันบริเวณที่บ้านแม่ตาน้อยนะครับขณะนี้ก็มีฝนตกลงมาตลอดนะครับซึ่งหลังจากนี้รถไม่สามารถเข้าไปได้นะครับซึ่งมีกระแสน้ําไหลเชี่ยวมากแล้วก็สูงมากนะครับแล้วก็มีต้นไม้ล้มขวางถนนตอนนี้ซึ่งด้านในเนี่ยรับแจ้งนะครับว่ามีผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็มีคนสูญหายด้วยนะครับบ้านโรงเรียนแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้นะครับตอนนี้ไม่สามารถเข้าได้ซึ่งบริเวณทาง2ทางเนี่ยนะครับซึ่งอีกทางหนึ่งแอดมินก็ไปเมื่อกี้ซึ่งก็ถูกต้นไม้ล้มขวางถนนนะครับก็ไม่สามารถผ่านมาได้ก็เลยวกมาที่บริเวณเข้าทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยพอเข้ามาศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยปุ๊บมาถึงบริเวณบ้านแม่ตาน้อยก็เป็นที่สามารถอยู่ได้ถึงจุดนี้นะครับพร้อมกับทางเจ้าที่กู้ภัยนะครับเพราะว่ากระแสน้ําไหลเชี่ยวมากนะครับแล้วไม่สามารถเข้าไปบริเวณบ้านปงเรียนได้ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีผู้สูญหายใต้น้ํานะครับตอนนี้กระแสน้ําไหลเชี่ยวแล้วก็สูงมากนะครับพี่นายมันเข้าได้2ตังค์อย่างตีศูนย์จ้างครับไอ้ปุ่นมันถ่ายอย่าไปได้แล้วเนาะไอ้อย่างก็กระตะเกียบหน่อยเดียวข้ามาอยู่ตอนนี้เข้าไปไม่ได้นะครับตอนนี้ชาวบ้านกำลังที่จะอพยพออกมานะครับเรื่องนี้เพราะว่าบ้านปงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต่ำและมีน้ำกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับซึ่งตอนนี้รับแจ้งจากที่กู้ภัยว่ามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่บริเวณบ้านนะครับซึ่งก็ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้แล้วก็มีคนสูญหายด้วยรับแจ้งจากแม่หลวงบ้านนะครับมีผู้สูญหายตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้สักคนนะครับตอนนี้สวัสดีพี่ดุยนะครับเดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่เข้าไปได้เดี๋ยวจะเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับมีไฟฉายมาเขาใส่เกือกนี้ได้ไหมท่วมบ้านครับครึ่งหลังครับปงเรียนครึ่งหลังนะครับตอนนี้ปงเรียนครึ่งหลังซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้นะครับเนื่องจากทางถูกน้ําซัดนะครับแล้วก็กระแสน้ําค่อนข้างไหลเชี่ยวพี่1เพิ่ม2ไฟขึ้นละนี่บ้านไหนวะบ้านแม่ตาน้อยแม่ตาน้อยตําบลเวียงตาอําเภอห้างฉัตรจังหวัดลําปางโอ้ยมันมืดไปหน่อยเนาะกระแสน้ําไหลเชี่ยวนะครับเข้าไปไม่ได้เลยนะครับประมาณครึ่งหัวเขานะครับที่อยู่ตรงนี้ไปหมดแล้วน้ำส่งไปทางร้านหน้าพวกข้างคนเห็นไหมรถเข้าไม่ได้เลยนะครับเข้าไม่ได้สักคันเลยนะครับรถเจ้าที่กู้ภัยตอนนี้ผู้ประสบภัยอยู่บริเวณบ้านปงเรียนก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับน้ำแรงมากเลยนะตัวนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวรู้สึกว่าตอนนี้จะมีฝนตกลงมาอีกนะครับก็ภาวนาเขาอย่าให้ตกลงมาเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับที่ไม่สามารถเข้าไปได้ด้านบนก็จะเป็นจุดที่สูงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไปอีกทีก็คือบ้านโป่งเรียนที่รับแจ้งว่ามีผู้สูญหายนะครับผู้สูญหายแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่บริเวณบ้านนะครับซึ่งก็ยังดีนะครับที่ยังมีสัญญาณอยู่เนาะทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเร่งเข้าช่วยเหลือนะครับแต่เนื่องด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวก็ย่อมส่งผลอันตรายต่อทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลากหลายพื้นที่นะครับก็ได้รับการประสานนะครับว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าที่ตำรวจห้างฉัตรนะครับในการขอความช่วยเหลือนะครับอนุเคราะห์ความช่วยเหลือตอนนี้เข้าไม่ได้นะครับแอดมินก็อยู่ได้ถึงแค่นี้นะครับเชี่ยวมากครับไปต่อไม่ได้เลยจำเชี่ยวมาก
มันมีต้นไม้ขวางล้มขวางถนนตรงนั้นเนาะพี่หนึ่งเนาะมันแบบได้ละคือตอนเนี้ยคือทางเข้าสามารถเข้าได้2ทางนะครับซึ่งตอนเนี้ยอีกทางหนึ่งเป็นทางที่เข้าทางอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะครับแต่ทางนั้นก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันครับเพราะว่าอีกทางหนึ่งคือทางที่อยู่ตรงนี้ก็คือบ้านปงเรียนขออภัยครับคือบ้านแม่ตาน้อยซึ่งโดนกระแสน้ำตัดหมดนะครับเข้าไปไม่ได้เลยแล้วก็มีต้นไม้ล้มขวางถนนมันเล่งแสงไม่ได้เนาะกู้ภัยลำปางมาก็ได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่สามารถเข้าไปได้สักคนเลยครับตอนนี้อยู่ที่บ้านแม่ตาน้อยนะครับกู้ภัยลำปางมาเลยก็ได้เพราะว่าคนขอความช่วยเหลือโทรมานักขนาดบ้านแม่ตาน้อยตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตรเข้าทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทเนอร์ห้ามเข้าทางบ้านห้วยเลียนนะถ้าเข้าบ้านห้วยเลียนปุ๊บเข้ามาบ่ได้เนอร์เพราะว่าต้นไม้ล้มอยู่เจ้าหน้าที่อยู่นี่กันหมดไปทางเข้ามาทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทเนอร์ทางเข้านะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับสามแยกเลี้ยวขวาเปิดแมพมาก็ได้ครับแต่ระหว่างเข้ามาก็จะมีน้ำท่วมถนนนิดนึงทราบกูไป21เข้ามาทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับเข้ามาทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยห้ามไปทางบ้านห้วยเลียนเนอร์ถ้าเข้าบ้านห้วยเลียนปุ๊บก็คือต้องกลับมาเหมือนเดิมถ้าเข้ามาบ้านห้วยเลียนก็ต้องกลับไปเหมือนเดิมนะครับต้องมาเข้าได้ที่เดียวก็คือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือตอนนี้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะครับว่ามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่บริเวณบ้านแล้วก็ตรงนี้บ้านท่วมสูงประมาณครึ่งหลังนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าท่วมสูงประมาณครึ่งหลังตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่อยู่แค่2คนครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่แค่2คนเข้ามาได้แล้วครับอันนี้คือจุดสุดท้ายที่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าน้ำกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากแล้วก็มีต้นไม้ล้มขวางถนนตอนนี้กำลังกู้ภัยเมืองตาลกำลังนำเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็กำลังที่จะมากันนะครับผมแล้วก็ทางกระแสไฟฟ้าโดนตัดขาดนะครับกระแสไฟฟ้าโดนตัดขาดตอนนี้ไม่มีไฟเลยนะครับไม่มีไฟเลย2ข้างทางนี้ครับจะเป็นน้ำหมดเลยเชี่ยวมากนะครับเข้าไม่ได้นะครับปีนี้30ปีนะครับเขาบอกว่าชาวบ้านบอกว่า30ปีกำลังมาเจอครั้งนี้นะครับใหญ่สุดอ่วมจริงครับเข้าไปไม่ได้เลยต้นไม้ล้มทับอยู่กระแสไฟฟ้าไม่มีนะครับตอนนี้ไฟดกถูกตัดหมดเลยนะครับส่องสว่างถ้ากู้ภัยที่จะมานะครับก็นำส่องสว่างติดมาด้วยนะครับเข้ามาทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเท่านั้นนะครับทางอื่นเข้าไม่ได้เนอะโดนปิดไปหมดเลยเข้ามาทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเท่านั้นนะครับน้ำเชี่ยวมากเลยนะครับผมเมื่อกี้แอดมินเดินเข้าไปได้นิดเดียวนะครับเพราะว่ามันเชี่ยวเกินต่ำเกินในจุดนี้สวัสดีพี่ดีมครับสายใต้ตะกี้บอกกู้ภัยละเขาว่าให้เข้าตั้งศูนย์ราชการไทยดีกว่าถ้าไปห้วยเลียนปุ่นเข้าไปได้เหมือนเดิมอะขอบคุณพี่ชนแดนนะครับกู้ภัยสว่างบอกว่าเอารถไปส่องแล้วครับใช่ครับตอนนี้ไฟฟ้าถูกตัดนะครับตัดขาดหมดเลยไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้แล้วก็ด้านในนี่จะมีเสาสัญญาณก็คือเป็นเครื่องสำรองไฟของเสาโทรศัพท์เท่านั้นนะครับแต่ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้านี่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับได้ต้องเอาต้นไม้ออกเดี๋ยวจุดที่ยืนตรงนี้เป็นจุดที่เข้าซุ้มปากทางแม่บ้านแม่ตาน้อยมาประมาณ500เมตรเองนะครับประมาณ500เมตรเองชาวบ้านบอกว่าอยู่ที่นี่30ปีกำลังมาเจอรอบนี้หนักสุดนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยติดต่อไข่ไม่ได้เลยอ่ะแกบ้างพี่ไพกับติดต่อไม่ได้โอ้ยนั่งสัญญาณนี้เนาะมิ้นมิ้น
คบแชทแล้วจะทำยังไงอะเข้าไปได้ประเดี๋ยวนี่คือยืนยันว่าบ้านตะล่านี่คือไปทางหลังแล้วมันก็เจอปลาก่อนครับเจอปลาก่อนกู้ภัยสัมภาษณ์อยู่ตอนนี้ปลายังไม่เจอนะครับปลาที่สูญหายมีคนสูญหายครับตอนนี้มีคนสูญหายอ่วมมากครับไฟไม่มีกระแสไฟฟ้าไม่มีมีแต่สัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้อ่วมมากอันนี้คือบ้านปงเลี้ยนแหละปังปงโอเคปังปงนักสุดโอเคบ้านปังปงนะครับเบื้องต้นผู้สูญหายยังไม่พบนะครับตอนนี้กระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ได้นะครับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คนสูญหายยังคือตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปประเมินได้เลยนะครับตอนนี้ได้แค่ประสานจากคนชาวบ้านที่อยู่ในนั้นนะครับโทรประสานเอาเนื่องจากมีคลื่นสัญญาณเหมือนเป็นเครื่องสำรองไฟสำหรับเสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับเจ้าหน้าที่ไปตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ได้ถึงแค่บ้านแม่ตาลน้อยเท่านั้นนะครับเข้าไปต่อไม่ได้เลยและขณะนี้นะครับมีฝนตกลงมาตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งภาวนาขอให้เป็นข่าวดีแล้วกันนะครับสำหรับผู้สูญหายตอนนี้มืดหมดเลยนะครับด้านในนี่คือจะไม่เห็นอะไรเลยมีแค่สัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็น้ำไม่ลดนะครับตอนนี้น้ำไม่ลดเลยตอนนี้ชุลมุนมากนะครับเนื่องจากกระแสน้ำนี่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมกระแสน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเรายังไม่รู้ผู้คนที่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านนะครับว่าจะประสบปัญหายังไงบ้างอันนี้คือยังลดมาแล้วนะครับผมยังลดมาตอนแรกที่โคนที่เห็นตอนนี้ก็คือสูงมาบริเวณนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ตาน้อยคือว่าลดลงมานิดหนึ่งละแต่บ้านโรงเรียนนะครับถือว่ายังอ่วมอยู่คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถประเมินเข้าได้เลยนะครับคือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้เลยเจ้าหน้าที่อยู่ได้แค่ปากทางบ้านแม่ตาน้อยเท่านั้นนะครับได้แค่แม่ตาน้อยเท่านั้นไม่สามารถเข้าไปประเมินสถานการณ์ด้านในได้เลยครับแต่เบื้องต้นสอบถามทางผู้ชาวบ้านนะครับบอกว่าข้างในอ่วมครึ่งประมาณครึ่งหลังแล้วนะครับขึ้นครึ่งหลังนะครับผมตอนนี้ชาวบ้านก็ขึ้นไปกันไปชั้น2นะครับครึ่งหลังแล้วก็กระแสน้ําไหลเชี่ยวมากนะครับตอนนี้ก็ขอกําลังเสริมโดยด่วนๆนะครับเข้าทางปากทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับประตูทางเข้าแล้วเลี้ยวขวาเน้อถ้าไปทางอื่นเข้าไปได้นะครับคนหายยังไม่เจอครับตอนนี้คนหายยังไม่เจอเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ได้สักคนแม้แต่ผู้ป่วยติดเตียงครับที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพโทรแจ้งเจ้าที่กู้ภัยเวียงตาลก็ยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับน้ำเชี่ยวมากครับผมกระแสไฟฟ้าไม่มีนะครับมีแต่สัญญาณโทรศัพท์เท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปประเมินสถานการณ์หน้างานได้เลยนะครับตอนนี มันเข้าไปได้ละหน้ามันสูงขนาดอะครับเนี่ยแต่มีรถไถคันนี้แล้วรถข้างนอกมีทางผ่านตัดออกมาได้อ๋อ
อ๋อนี่คือตังสุดท้ายแล้วแหละอ๋อจะมันลัดเข้าตั้งพูดไม่ได้ก็บ่ได้แหละก็คือเส้นนี้เส้นลักอย่างเดียวเลยกับศูนย์ไอ้รุยานแห่งชาติอย่างเดียวลูกปลาตั้งพูดมันได้แน่นอนเออซ้ำให้พูดซ้ำให้ปลาน้ำตั้งนั่นแม่นแม่นพี่น้องลงนะแกลงอ่ะต้องรอลงสวยรู้บ้านข้าขอร่วมมั้งมีสายสว่างอะไรโอ้โหแม่งอ้วมๆวันนี้อ้วมอ้วมพื้นที่หลากหลายตอนนี้รับแจ้งว่าบ้านข้านะครับก็มีกระแสน้ำท่วมกันคือตอนเนี้ยหลากหลายพื้นที่อ้วมนะครับตอนนี้แอดมินอยู่บริเวณบ้านแม่ตาลน้อยตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางนะครับสะพานต้นนี้แหละบ้านนี้แหละอันนี้คือเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากที่สามารถเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุได้นะครับตอนนี้อ่วมมากเลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ดูไลฟ์สดนะครับเข้ามาทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้เส้นเดียวนะครับผมเส้นอื่นเข้าไม่ได้นะครับเข้ามาทางเส้นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเท่านั้นนะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเลี้ยวขวานะครับผมเปิดแมพมาได้เลยเพราะว่าตรงนั้นมีสัญญาณอยู่สามารถนำมาถึงทางได้อยู่ครับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีสัญญาณโทรศัพท์มือถืออยู่ครับแต่สัญญาณกระแสไฟโดนตัดขาดที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ก็คือเป็นเครื่องสำรองไฟนะครับของเสาส่งสัญญาณนะครับตอนนี้ยังไม่รู้กระแสยังไม่รู้ชะตาของคนด้านในนะครับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปประเมินได้สักคนเลยนะครับคือจะใช้เรือหรือใช้ได้หรือไม่ได้นี่ไม่แน่ใจเลยครับกระแสน้ําไหลเชี่ยวมากเลยนะครับจะเห็นว่าตรงนั้นจะมีต้นไม้ล้มขวางถนนอยู่มันเป็นน้ำป่านะครับก็คิดว่าน่าจะเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็น่าจะไปแต่ความเสียหายเนี่ยจะทิ้งไว้นะครับซ้อนไปมาได้เปิ้ลเข้าไปเลยแล้วเขาบะเอาออกมานะพี่กอยเขาแค่อันนี้เขาแค่เป็นชาวบ้านด้านในออกไปสำรวจสะพานเส้นอื่นที่จะมีคนเข้าไปได้หรือเปล่าปรากฏว่ามันไม่มีเส้นไหนไปได้เลยสะพานอีกสะพานก็ถูกตัดขาดหมดละสะพานถล่มแล้วตอนนี้สะพานทรุดตัวนะครับสะพานทรุดตัวไม่สามารถเข้าไปทางอื่นได้เลยทางนี้เท่านั้นแจ้งที่กู้ภัยนะครับเข้าทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับผมเส้นเดียวเท่านั้นนะครับเส้นอื่นไม่สามารถเข้าไปได้ก็ยังสอบถามชาวบ้านอยู่บอกว่าผู้สูญหายตรงนี้ยังไม่พบนะครับยังไม่พบแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่บริเวณบ้านดังกล่าวนะครับก็ยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เส้นอื่นไปมันได้แล้วปีหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปด้านในให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าอ่วมขนาดไหนนะครับเข้าไปให้ดูน้ำเชี่ยวมากนะครับเชี่ยวมากตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปไม่ได้สักคนเลยนะครับตอนนี้
กระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดไฟกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอในการสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นะครับอ๋อไฟอ่ะเขาพูดฟังเหตุผลพี่เขาพูดเอาฟังเหตุผลมึงแหงเขาเนาะนี่ฮะมึงพี่นี่ลึกนะหูผิวเขาเลยเหรอเดือดกินผมตื่นมาก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเขาตื่นบอกเขารถข้ามไม่เหมือนไอ้รถไถทางกันเลยเนี่ยแม่ถ้ารถไถดันนี่รถไถดันได้ยังเลยเนี่ยมันกินโคด้วยน่ะลองเอาบอกลองให้มันโอ้ยได้อยู่ได้อยู่บอกแบ่งตังค์ลูกไงไปเนาะว่าระวังระวังว่าไงตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์เส้นทางนะครับเพื่อให้รถเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้นะครับตอนนี้เรานี้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่เพียงพอต่อการทำงานนะครับตอนนี้ขอเจ้าหน้าที่กู้ภัยรอบๆนะครับขอประสานเพราะว่าทางเจ้าที่กู้ภัยเบียงตันบอกว่าขอกำลังเสริมนะครับโดยด่วนเพราะตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายยังมีอยู่ในหมู่บ้านนะครับตอนนี้มีฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับผมกระแสน้ำเชี่ยวมากนะครับตอนนี้รับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับพี่ไหนที่คนเจ็บที่ไหนก็ประจ่าไหนนะแล้วมีเดี๋ยวคนหายเจอแล้วกันโอเครับแจ้งเพิ่มเติมตอนนี้นะครับผู้ที่สูญหายตอนนี้เจอแล้วนะครับต้อมมาดิครับครับผมยินดีครับไม่ก็ไม่ใหญ่ครับเองจะต้องเชิญเรือมาจากกำปาถ้าเคลียร์ออกก็มีปัญหาละเจอปลาอย่างปลาเจอเข้าคนเพิ่มหายเดี๋ยวแต่สนีกับอันนี้ข้างอยู่ปลายังไม่เจอนะครับเบื้องต้นปลายังไม่เจออ่ะสรุปปลายังบ่เจอเตื้อตอนนี้ได้มีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างนครลำปางมาถึงที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยใกล้เคียงนะครับที่สูญหายยังไม่เจอแต่ครับปลาที่ชื่อปลานี่นะครับเจอแค่ที่นอนเท่านั้นนะครับยืนยันเหมือนเดิมเพราะว่าทางชาวบ้านนะครับได้โทรสอบถามเจ้าที่ได้โทรสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับเรายืนยันว่ายังไม่พบผู้สูญหายนะครับเบื้องต้นตอนนี้ส่วนหาย1รายครับที่ชื่อป้าล่าป้าล่ายังไม่เจอนะครับเจอแต่ที่นอนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ2รายผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับ
อันนี้ยังติดอยู่กำลังเจ้าที่กำลังเริ่มทยอยในการเคลียร์กิ่งไม้ที่ขวางถนนนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้ก็มีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับและกระแสไฟฟ้าย้ำนะครับกระแสไฟฟ้าด้านในถูกตัดขาดหมดเลยนะครับมีแค่สัญญาณโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับกระบะลุยไม่ได้ครับผมลุยไปได้เลยครับดึงมาเดียวสายสายไม่ตันน้อยเข้าได้ก็ตอนนี้ประมาณปริมาณน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับผมเริ่มลดลงแต่ก็ยังมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอยู่นะครับตอนนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าได้แค่ทางเดียวก็คือทางบ้านแม่ตันน้อยเข้าทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับเดี๋ยวไปอยู่ด้านบนดีกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานกันนะครับย่ำย่ำบุญญาณนี่เลยเที่ยวหมอกรถหอมตังไว้ได้อยู่ก็รถยนต์โยนจะได้หนักเอ้ยน้องหมีมาแจ้งน้องหมีมาแจ้งแล้วมันรู้ว่าฉันตัวเองการไปตัดไม้ว่ะรถสำรวจเจ็บไม่หายพี่ตะกี้น้องโอ้ครับผมครับเจ้าได้รถใช่ไหมนี่แหละเราแรงแจ้งแรงไม่แรงนะครับดูจากป้ายมาเลยเอามาได้โอเคครับตอนนี้ส่องสว่างของจางเนาะที่กู้ภัยสว่างนะครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วเริ่มลงแล้วเนาะลงละเริ่มลงละไฟนี่เคร่งเนาะเท่าเหอะยังไม่ติดตัวได้ก่อนไม่ใช่ละเขามีส่องสว่างของกู้ภัยละเอาไว้รถไหมเอาไว้รถพี่หนึ่งเลยเอาโฮแบงค์มาด้วยเด้อสะพานขาดนะครับสะพานขาดหลายจุดเลยส่งกำลังใจให้พี่น้องด้านในนะครับไม่สามารถประเมินสถานการณ์ด้านในได้เลยนะครับได้แค่สอบถามชาวบ้านเท่านั้นนะครับชาวบ้านด้านในที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับอย่าเพิ่งโทรมานะครับขอความนะอย่าเพิ่งโทรพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยครับไม่โทรในเมืองไม่ท่วมครับแต่ตอนนี้รับแจ้งว่าบ้านข้าก็ท่วมเหมือนกันตอนนี้ตอนแรกทีมสายข่าวกับทีมกู้ภัยนี่รับแจ้งว่าแม่ตาลน้อยกับโรงเรียนเนี่ยหนักสุดนะครับก็เลยมากันซึ่งมาทางบ้านห้วยเรียนก็ปรากฏว่าต้นไม้นะครับหักล้มขวางถนนหลายที่เลยนะครับชาวบ้านแถวนั้นก็ไปไม่ได้ก็เลยวกรถกลับมาทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับเข้ามาบริเวณตรงนี้แล้วก็มาเจอทางที่กู้ภัยพอดีเลยนะครับเบื้องต้นไม่สามารถเข้าไปประเมินสถานการณ์ได้นะครับกู้ภัยไฟฟ้าไม่มีนะครับด้านในนะครับกระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดนะครับมีแค่สัญญาณโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับที่เป็นเครื่องสำรองไฟของทางผู้ให้บริการนะครับโต๊ะมาหมดเดี๋ยวน้ำลดก็ถึงลดหนึ่งเจ็ดสามสี่เจ็ดห้าคือที่ว่าสิบหน้างานแล้วสุดว่าปลาคุ้ยละตาคุ้ยละตาคุ้ยละปลาหนึ่งคุ้ยละปลาคุ้ยละตาเลย
ตอนนี้เข้าได้แค่จุดนี้เท่านั้นนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกำลังทำการเร่งอำนวยความสะดวกในการสัญจรของถนนนะครับซึ่งเจ้าที่ไม่สามารถเข้าไปด้านในได้เริ่มรถแล้วนะครับตอนนี้แต่ด้านในไม่ยังไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะครับโอเคน้ำเริ่มรถละแต่ด้านในยังไม่สามารถเข้าไปได้นะครับยืนยันรับแจ้งสูญหายครับขณะนี้มีฝนตกลงมาตลอดเวลาเลยนะครับขอภาวนาขออย่าให้มันตกลงมาเยอะนะครับขอให้มันตกปล่อยๆพอละกระแสน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์ทางผู้ป่วยเข้าไปรับไม่ได้คนเจ็บก็เข้าไปรับไม่ได้นะครับแล้วก็ค้นหาประเมินสถานการณ์ผู้สูญหายตอนนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับไปแต่หน้ามันเริ่มลดละทางข้ามสถานีรถไฟครับพี่กอยว่าไงเอ่ยวอ8มาได้เลยต้นไม้เมื่อกี้วอ6เข้าไปในขายกู้ภัยลำปางไม่มีใครตอบสักคนอ่ะผู้ป่วยหกล้มแขนผิดรูปอยู่ในบ้านปางฟงใบไทรประมาณเข้าไปนี่แล้วจะมาเสียดับเอาพี่หนึ่งเดินลุยไปใช่ไหมติดต้นไม้ลงมาตรงนี้หรอโอเคโอเคบอกโอเคครับ1 2 3ขณะนี้ผมอยู่หมู่บ้านแม่ตาน้อยนะครับกำลังจะเข้าหมู่บ้านฟางฟงฟางทรายตอนนี้ถนนน้ำท่วมตัดขาดเดี๋ยวต้องรอน้ำรถสักครู่จะไปหมู่บ้านฟางฟงฟางทรายนะฮะเพราะว่าที่นั่นรู้สึกว่าจะสถานการณ์หนักเป็นน้ำป่าจากดอยขุนตาลไหลทะลักเข้าท่วมในหมู่บ้านนะครับ
โอ้ยฝนตกมาเหรอเมาะทราบทราบกูไปออกเหตุอยู่โอเคเมื่อกี้เห็นในไอจีว่าให้โทรหาออยลี่อะไรอย่างบอทบอทเดี๋ยวเอาฟิตเดี๋ยวบอกกูไปไม่ต้านอะไรบอทพิมพ์มาเลยบอทพี่ศักดิ์บอกว่าพี่หนึ่งลืมทาแป้งอ่ะใช่ไหมพี่ศักดิ์บอกตั้งแต่สองห้องกันตายแล้วตายแล้วต้องบอกลงกูดิเลยโอเคตอนนี้เจ้าที่เคลียร์ทางแล้วนะครับเคลียร์ทางสามารถเข้าไปด้านในได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอลุ้นประเมินสถานการณ์ด้านในของบริเวณหมู่บ้านนะครับสามคนบางคนสองคนที่หายมีหายนอนย้ายหนึ่งคนละยืนเจอเจอนะก็ตะกี้เขาโทรหาไปเจออ่ะเขาโทรหาตั้งในหมู่บ้านอ่ะปังหกล้มปังโปงขาผิดรูปแจ้งมาไปดูไหมโอเคเฮ้ยเกิดคนป่วยนี่เหมาะเลยกันกูไปลำปางแจ้งมาตะกี้ตะวันบอกคือโทรหาพี่ออยล่ะแม่นอโอ้ว่าได้นะมาเข้ามาตั้งแต่ออกตั้งแต่40โอเคโอเคบอสโอเคเดี๋ยวแจ้งกู้ภัยแบ่งตาให้ตอนนี้จุดที่4เลยเป็ดบีก็ไม่นะคุณนะจุด1จุด2จุด3ก็ไม่หาเข็มแต่ให้มันถึงเรื่องเดียวเป็นทางเดียวกันหาเข็ม9นึงอ่ะตอนนี้น้ำลาดไปห้วยเรียนละน้ำลาดไปห้วยเรียนใช่เดี๋ยวเขาจ่ายได้ไงครับใช่เขาขึ้นไปตัวเบียงตานบอกพี่นายตะกี้เขาแจ้งว่ามีฮกลมพิษลูบนะแจ้งไปลำปางเมื่อกี้นี่แจ้งกูไปลำปางมามีฮกลมพิษลูบแผ่นก็โอเคโอเคตอนนี้ทางทีมกู้ภัยกำลังปฏิบัติการเข้าค้นหาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการเคลียร์กระแสทางเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถกู้ภัยสามารถเข้าไปด้านในได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บหลากหลายรายนะครับทั้งผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็คนสูญหายที่ยังไม่พบตัวนะครับตอนนี้กระแสน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับไปเลยไม่ไปได้ตอนนี้รถสามารถเคลียร์เส้นทางเคลียร์พื้นที่ได้สามารถเข้าไปได้นะครับและขณะนี้มีฝนตกลงมาตลอดเวลาเลยนะครับโอเคเข้าไปสั่นมินบอกตะวันไปว่าเข้าได้ตังเดียวตอนนี้เข้าได้ตังเดียวคือเข้าทางศูนย์ราชังไทยเท่านั้นต้องนี่รหัสของมึงเหรอเดี๋ยวเจอเราไม่ต้องไม่เอาอย่างครับพี่ต้อมรหัสอะไรพี่ต้อมรหัสอะไรนี่พี่รหัสวอลฮะพี่ต้อมรหัสวอลรหัสอะไรรหัสวอลเนี่ยครับรหัสประจำตัวท่านไม่มีคุณสามารถโอเคน้ำได้ขาดน้ำได้ขาดตอนนี้วอยิม3สายรถไฟแม่ตาลน้อยบอกตะวันโทรหาตะวันเลยเดี๋ยวอู้นึงอ่ะโทรเลยโทรไอจีนะขอไม่หรอ
ไข่ม้าน่าหนาบครับมาฮัลโหลตะวันไข่ม้าแน่ตะวันบอสบอกว่าคือต้องหาพี่ออยนี่คือมีอย่างนะบอสบอกว่าคือต้องหาพี่ออยนี่คือมีอย่างอ๋อโอเคเขาตังเขาได้ตังเดียวสุดรักจังไทยอ่ะโอเคตอนนี้กำลังเอาไปหาจะระบาดจริงฮะไม่ติดลมดีก่อนยังบัตรตัดตะแค่พิมพ์ตะกี้ไปละเวงต่านตะกี้ไปละรถเตี๋ยวเขาสวนตะแค่เปิดเส้นทางแล้วครับคิดกำลังตัดอยู่ก้าบันเนจใจอ่ะแต่คิดว่ากองห้วยเลี้ยนหน้ามันท่วมแล้วนะตอนนี้นะเห็นไหมว่ามาแล้วดีว่าใช่ตอนนี้เคยเป็นห้วยเลี้ยนน้ำท่วมละครับจะมาไปกินเอ็มเคมาแล้ว2ถุงครับแม่หน้าปลาลักนี่ว่ะโอเคครับตอนนี้เข้าหมู่บ้านแม่ตาน้อยนะครับฟังวงฟังไทยเบื้องต้นผู้สูญหายยังไม่พบนะครับตอนนี้ยังไม่พบผู้สูญหายรับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายแน่นอนอ่ะครับพี่กอยว่าไงเอ่ยพี่กอยถ้ามีอะไรโทรหามินได้เลยนะโทรหาเมสเซนเจอร์ที่หามินได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวติดต่อพี่หนึ่งก็ได้ถ้ามีอะไรบอกเวียงตาลแจ้งว่า8คน6ลมผู้ชีพด้วยปลาลายังมาเจอนะครับพี่บาสปลาลายังไม่เจอเนอะโอเคครับเวียงตาลอยู่ด้านหน้านุ่นพี่กอยรบกวนหน่อยพี่คอนเนอร์ของเวียงตาลไว้หนึ่งนะพี่แจ้งเข้าไปในรถเวียงตาลเลยรถเวียงตาลใช้ความถี่162175 162175เมกะเฮิรตซ์เนอร์เข้าไปได้เลยพี่เขาสแตนบายไว้อยู่คือตอนนี้มันปรับความถี่ไม่ได้ในวิทยุเนี่ยแจ้งให้กันไม่ได้เนี่ยก่อนจะเวียงตาลเนี่ยขอเปลี่ยนเวียงตาลจะมีดินสไลด์อยู่ซ้ายมือเนี่ยดินสไลด์ขับรถระมัดระวังเลยเนี่ยโอเคดินสไลด์โอเคดิสไลด์พี่หนึ่งเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปไหมเราจอดลากให้รถกลับไปก่อนไหมไปก่อนเลยเดี๋ยวขามาก็ได้ไหมใช่เอานู่นก่อนปลาไล่มาเจอเตือนนะครับตอนนี้โอ้โหก่อนเข้าขายกู้ภัยลำปางน่าจะมาเข้าข่าย162175ไดเรเนอร์กู้ภัยเวียงตาลสแตนบายไว้อยู่162175เบื้องต้นระหว่างทางที่จะไปช่วยเหลือนะครับก็มีดินสไลด์ตลอดเส้นทางเลยขอบคุณครับโอเคครับพี่บาสแจ้งถึงทีมกู้ภัยที่จะมาบริเวณดังกล่าวนะครับ
ก็เข้าทางได้ได้ทางเดียวรถไฟละจบขาวละจบขาวอ๋อโอเคตึกนี้แหละรถไฟจบขาวครับนั่นก็คงถึงนี้แหละอ๋อมันไม่ได้ละมันต้องผ่านเส้นนี้ไม่ได้ละไม่ตอนนี้รถของเวียงตานตัวนี้สแตนบายสแตนบาย162175นะไม่ใช่162475 162475นี่เป็นขายหลักของเวียงตานอ่ะจอดเดินตรงไปเลยเป็นอุปกรณ์ตรงไปหาที่เลยแต่ตอนนี้ทีมกู้ภัยสแตนบาย162175เนอะ162175โผล่เข้ามาได้เลยโอเคก็ไปสว่างเอาเรือมาละก็เบื้องต้นเป็นบริเวณได้ไอ้หนีบมือเดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปไม่ได้นะครับน้ำหลากเลยตรงนี้มาเลยเป็นบริเวณทางรถไฟนะครับโอ้เชี่ยวมากนะครับเชี่ยวมากไปบ่ได้เลยตัวนี้มันลึกเหรอลึกครับตัวนี้ประมาณขาครับจากตัวนี้เหรออ๋อเฮ้ยไม่ได้ตะกี้เขาฝากแจ้งว่า8นี่กำหนะเขต6ลมอ่ะนี่ยังหันคนป่วยเลยคนเจ็บเลยอยู่ที่ไหนกันเชี่ยวมากนะครับตรงนี้ซึ่งถนนตรงนี้นะครับซึ่งต้องผ่านลำน้ำไปนะครับซึ่งลำน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเชี่ยวนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะครับพี่หนึ่งนี่เตรียมการมาดีนะเธอโอ๊กอ่ะเมืองต้นไปทางรถไฟนะครับซึ่งถนนดังกล่าวเนี่ยมีน้ำข้ามถนนนี้ตลอดเวลาอยู่ละเพราะแอดมินก็เคยมาเที่ยวดอยขุนตาลก็ต้องผ่านบริเวณตรงนี้ซึ่งเป็นถนนที่มีลำน้ำผ่านคล้ายๆกับแม่กำปองนะครับลำพูนมาดันมาก็ได้เนอะลำพูนได้ดีกัน